อ่ะใครอยากสำเร็จเร็วยกมือฉันเองใครอยากมี passive income ชัวร์ๆยกมือฉันเองนะครับเวลาคนเข้ามาในธุรกิจนี้ชอบมาถามว่าทำยังไงให้มียอดขายทำไงให้ธุรกิจโตก็คือเขาจะมุ่งไปที่ยอดขายเพื่ออะไรฮะใช่ฮะมียอดขายมีอะไรก็จะมีรายได้ใช่ไหมมีเงินเข้ามานะแต่ว่าถ้าเราเข้าใจจริงถ้าเราเหมือนเมื่อกี้ที่พูดว่าเราโฟกัสไปที่ passive income เราโฟกัสไปที่การย้ายฝั่งเราโฟกัสไปที่ความสำเร็จที่มันยั่งยืนจริงๆเนี่ยถ้าเริ่มต้นถูกทิศทางได้เนี่ยอันนี้ชัวร์นะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของความรู้ใช่ไหมความรู้ของเราอันนี้สำคัญมากนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเรามาปุ๊บหายอดขายหายอดขายหายอดขายแต่ตัวเองไม่มีความรู้มันสร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงนะครับถ้าเกิดเราไม่รู้จริงในบางเรื่องความรู้สึกภายในของเรารู้สึกยังไงครับถ้าเราไม่รู้จริงเรารู้สึกไงครับข้างในเราจะไม่มั่นใจเราจะกังวลแน่นอนว่ามันส่งผลต่อเขาเรียก attitude ใช่ไหม K A คือ attitude ทัศนคติของเราก็จะไม่มั่นคงนะครับเราก็จะลังเลสงสัยเราก็บางครั้งเราก็จะรู้สึกว่าธุรกิจนี้ดีจริงไหมคุณคิดดูนะถ้าตัวคุณเองยังมีคำถามในใจตัวเองว่าธุรกิจนี้ดีจริงไหมคุณจะเป็นผู้นำใครครับนะคุณก็จะเป็นผู้นำแบบว่าส่งต่อความลังเลสงสัยให้กับทีมงานคุณใช่ไหมหรือบางคนที่เริ่มต้นด้วยความรู้ที่ไม่ถูกต้องเป็นไงฮะไม่ยอมเข้าเรียนรู้ไม่ยอมเข้าฟังก์ชันไปสร้างธุรกิจผิดทิศทางคุณก็จะมีความคิดแบบฉันทำอย่างนี้โอเคใช่ไหมอย่างเช่นบางคนก็ไปขายตัดราคาบนโลกออนไลน์แล้วก็ไปสอนต่อดาวไลน์ขายตัดราคาบนโลกออนไลน์คุณจะกลายเป็นอะไรฮะคุณจะกลายเป็นผู้นำธุรกิจด้านมืดใช่ไหมแล้วก็บางคนก็ไปสอนดาวไลน์ว่าเธอไม่ต้องเข้าเรียนหรอกเนี่ยทำง่ายๆแค่เนี่ยโพสต์แล้วก็ทำผิดทิศทางองค์กรคุณก็จะกลายเป็นองค์กรผู้ที่ไม่มีความรู้แล้วธุรกิจทำไปสักระยะมันก็จะไปไม่ถึงฝันครับเพราะว่าเราทำธุรกิจผิดทิศทางเนี่ยคือเรื่องสำคัญมากว่าทำไมเราต้องมีตัวแรกเลยครับเราต้องมี knowledge เราต้องมีความรู้ก่อนพอมีความรู้ปั๊บเราก็จะได้มีทัศนคติที่ถูกที่เหมาะสมกับการเติบโตเมื่อเรามี attitude บางคนก็แปลว่าอะไรฮะก็แปลว่าความรู้บวกความรู้สึกการที่คุณรู้จริงก็เหมือนตาคุณชัดเจนว่าคุณจะไปทิศทางไหนที่ทำให้คุณเติบโตแต่ถ้าคุณไม่รู้คุณไปผิดทางก็ไม่สำเร็จหรือคุณแค่มองไม่เคลียร์ความมั่นใจคุณไม่มีความมั่นใจคุณไม่มีคุณจะนำใครแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามความรู้ถูกต้องทัศนคติความรู้ความรู้สึกเราถูกต้องให้ใช่ธุรกิจนี้มันใช่สำหรับเราธุรกิจนี้ทำให้เราสำเร็จได้เราเชื่อว่ามันทำให้สำเร็จได้มันก็เกิดภาวะผู้นำที่จะไปนำพาคนอื่นให้สำเร็จได้เหมือนคุณพอเกิด leadership ความเป็นผู้นำปั๊บเดี๋ยวมีคนไปกับเราไหมก็จะมีองค์กรขนาดใหญ่ตามมาแล้วก็ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรู้บนทิศทางที่ถูกต้ององค์กร100คนที่มีความรู้กับองค์กร1,000คนที่ผิดๆถูกๆเอาอะไรฮะเพราะเมื่อไหร่คุณมีองค์กร100คนที่มีความรู้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นพันเป็นหมื่นได้ชัวร์ๆนะครับเพราะนั้นนี่เป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็หลังจากนั้นโวลูมเป็นไงครับมีองค์กร100คน1,000คน10,000คนสาขาเพิ่มโวลูมเพิ่มมั้ยเพิ่มเองนะครับนี่ก็คือความสำคัญว่าทุกตัวสำคัญหมดนะครับคาร์ลอฟ K A L O V สำคัญหมดแต่ต้องจับให้ถูกว่าเราจะต้องให้ความสำคัญลำดับที่1เกี่ยวกับเรื่องอะไรเมื่อท่านเริ่มต้นธุรกิจนั่นก็คือตัว K ต้องเรียนรู้เรียนจบปริญญาใช้กี่ปีครับ4ปีมหาลัยมัธยมกี่ปี6ปีประถมกี่ปีอนุบาลกี่ปีจบมาปั๊บสตาร์ทปุ๊บได้เงินเดือนเท่าไหร่ 15,000คุณเรียนมาตั้งกี่ปีแต่วันนี้คุณเรียนรู้จริงจังอ่ะที่นี่3เดือน6เดือนปีนึงแล้วทำให้คุณกลายเป็นนักธุรกิจที่มีรายได้6หลัก7หลักได้คุ้มที่จะเรียนไหมคุ้มนะเพราะนั้นเชิญชวนครับถ้าอยากสำเร็จเร็วถูกทิศทางก็ตัวเคเริ่มต้นให้ถูกต้องนะกับราคาลดขอบคุณครับ